ขอเปิดคลิปใหม่ได้ปะอ่ะวันนี้จะมารีวิวคุชชั่นลาเนตนะครับคือเป็นคุชชั่นที่ดังมากแล้วไวรัลมากใครใช้คุชชั่นเกาหลีแล้วไม่ได้จับลาเนตเนี่ยแปลว่ามาไม่ถึงซึ่งวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลองใช้ให้ดูแบบเรียลคือถ้าดูไปเรื่อยๆแล้วมีการเปิดคลิปอีกรอบนึงอ่ะไม่ต้องตกใจนะอยากเปิดคลิปแบบหน้าสวยๆแบบนี้ไปดูกันมันคงได้เลิกจับยามเดียวแหละที่เราต้องลองคุชชั่นลาเนตให้ดูซึ่งก็ใช้จนพับเยินขนาดนี้แล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองให้ดูว่าใช้บนผิวเต้นแล้วจะเป็นยังไงบ้างติดตามรับชมได้ในวิดีโอนี้จ้ามาเริ่มเลยเมมจะเต็มเดี๋ยวจะเสียเวลานี่เต้ใช้เป็นสีแน่นอนอยู่แล้ว 35N เข้มสุดสวัสดีผิวหน้าเลยความประทับแรกคือแบบเฮ้ยทำไมคุชชั่นเกาหลีทำสีได้เข้มขนาดนี้เข้มแบบโอ้โหนึกว่าคุชชั่นเคาน์เตอร์แบรนด์แบบพวกเมกาดูดิชื่อสีเขาชื่อว่าน่าจะคอฟฟี่นะเป็นไงเข้มกว่านี้มีอีกปะอันนี้คือผิวหน้าที่ลงกันแดดไว้แล้วนะก็คือท้าทายมากเป็นหน้าที่แบบไปออกกำลังกายมาแล้วก็มาลงคุชชั่นให้ดูเพราะว่ามันจะมีคลิปจะลงไม่ใช่ก็คือแบบสัญญาไว้ว่าจะลงคลิปใน YouTube บ่อยขึ้นอันนี้หลังลงทันทีแบบเรียวๆเนี่ยคือโดยส่วนตัวเนี่ยแค่สีถูกใจอ่ะอย่างที่บอกก็คือหยิบใช้บ่อยแล้วแต่ดานเป็นคุชชั่นที่คุมมันติดทนกันน้ำกันเหงื่อติดทนแบบแต่งตั้งแต่เช้าเช็ดตอนกลางคืนก็คือแบบสำลีเหลืองเหลืองตะโกนก็คือไม่ได้เทสอัดวิดีโออย่างจริงจังอ่ะแต่ว่าแค่รู้ว่าตอนเย็นอ่ะกลับมาซับหน้าแล้วแบบแต่มีเหลืองขนาดนั้นนะมันต้องติดทนแล้วแหละก็คือความฉ่ำแบบกริบไม่ทำให้หน้าเต้มันเพิ่มขึ้นแต่ทำให้ผิวสวยขึ้นยิ่งเหงื่อออกยิ่งสวยคือในบางจังหวะก็แบบ 35N มันเข้มไปปะวะก็เลยอยากจะลอง 31N แต่ว่ากำลังจะกดมาจ้ารอดูเนาะเดี๋ยวขออนุญาตลงโฆษณาเดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้าอันนี้ก็คือฟินิชลุคหลังลงคุชชั่นลาเนตเบอร์ 35N รุ่นนี้เป็นรุ่นคุมมันเดี๋ยวขึ้นชื่อรุ่นให้จำไม่ได้บอกเลยว่าถูกใจแรกคือสีเข้มสะใจปกปิดดีคุมมันดีตลับพกพาสะดวกน่ารักเหมือนแบบ AirPods ถือว่าเป็นคุชชั่นตัวหนึ่งที่ได้หยิบใช้บ่อยเพราะสีเข้มแต่ว่ากำลังจะกดสี 31N มาลองเพราะในบางจังหวะที่รู้สึกว่า 35N มันเข้มไปปะวะเพื่อนๆว่าไงมันเข้มไปปะคือปกติเป็นคนที่ชอบอะไรเข้มๆอยู่แล้วซึ่งอันนี้เข้มเกินเข้มเกินเบอร์ดูดิเดี๋ยวดูคอมเมนต์แล้วกันว่าถ้าเพื่อนบอกว่าเข้มไปเดี๋ยวกด 31N มาลองอีกทีนึงซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าชอบมากคือมันไม่ได้อาบแดดด้วยไงผิวมันก็เลยแบบกลับมาคือสู่สภาพปกติคือถ้าช่วงอาบแดดอ่ะน่าจะลอยกว่านี้แต่เต้ว่า 31N กำลังดีซึ่งตอนนี้ก็ดีแหละถ้าใครอยากลองคุชชั่นลาเนตเนี่ยเต้จะทิ้งพิกัดไว้ข้างล่างนะครับยังไงก็ไปกดตามกันได้นะครับใครใช้แล้วชอบไม่ชอบยังไงนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกต่อเพื่อนๆกันนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับแล้วไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายเข้มเกินpick what pick